เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ที่สมัยภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster กำลังดังๆตอนนั้นตัวผมเองก็ยังเป็นเด็กอยู่และผมเองก็ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เอามากๆมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเราจะลืมวิธีการปราบผีแบบที่เราเคยเห็นตามบ้านเราไปได้เลยเพราะการปราบผีในหนังเรื่องนี้เราจะเห็นปืนยิงลำแสงหรือว่าปืนยิงไฟฟ้าก่อนที่ผีจะลองกรีดกรีดกรีดและก็พวกเขาก็จะจับผีจากนั้นก็จะยัดมันลงไปในกล่องถ้าเป็นแถวๆบ้านเราไอ้กล่องเนี่ยมันก็คงจะเป็นพวกหม้อดินที่เอาไว้ขังวิญญาณประมาณนั้นถึงแม้ว่าผมจะชอบหนังเรื่องนี้แต่ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กลัวผีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่าตัวผมเองก็ไม่เคยเจอผีหรอกแต่ลึกๆก็คิดว่าถ้าผมเจอผีเนี่ยผมก็อยากจะทำแบบในหนังเรื่อง Ghostbuster ดูสักครั้งจนมาวันหนึ่งผมก็มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้นนั่นก็คือหลังจากที่ย่าของผมเสียไปนั่นเองงานศพของย่าก็จัดขึ้นมาอย่างเรียบง่ายตามประสาคนชนบทย่าเองก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะแขกเรือในงานจึงมาร่วมแสดงความเสียใจเยอะมากและบรรดาญาติพี่น้องก็มากันหมดไม่เพียงแค่จะมางานศพย่าเท่านั้นผมยังได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันอีกว่าพวกเขามาเรื่องแบ่งมรดกที่ย่าได้จัดแบ่งเอาไว้ให้ลูกหลานงานนี้ก็กะว่าจะเก็บศพย่าเอาไว้ที่วัดสัก3วันก่อนที่จะนำขึ้นเมนในคืนที่2พวกป้าป้าน้าน้าเขาก็เริ่มแบ่งมูลแบ่งมังกันแบ่งมรดกแบ่งสมบัติกันก็มีปากมีเสียงกันบ้างเล็กน้อยผมเองก็ยังเด็กอยู่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรหรอกก็ได้แต่นั่งเล่นกับพวกลุงๆที่เขาตั้งวงไฮโลอยู่เวลาลุงๆให้ผมไปซื้อเหล้าพวกลุงๆก็จะให้ค่าขนมผมด้วยจนกระทั่งมาถึงวันเผาย่าผมหลังจากที่พระสวดเสร็จก็มีป้าคนหนึ่งเกิดอาการแปลกๆชักดิ้นชักงอสั่นตัวเกร็งคนก็มามุงดูกันเพียบป้าคนนั้นก็คือลูกคนที่สองของย่านั่นเองพอคนแถวนั้นถามไปถามมาก็เลยรู้ว่าผีที่เข้าสิงป้าอยู่นั้นก็คือผีย่าผมนั่นเองและผีย่าของผมก็บอกกับคนอื่นๆอีกว่าให้ไปเอาสร้อยกับแหวนทองที่ย่าผมใส่ประจำเนี่ยเอามาให้แกใส่เพราะว่าแกรักลูกคนนี้มากในตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรขนาดขี้เมาวงไฮโลเองยังทำได้เพียงยืนเอามือไขว้หลังและก็ดูอย่างเงียบๆจะไปตามพระก็กลับขึ้นกุฏิกันหมดแล้วทุกคนก็ได้แต่นิ่งๆไม่กล้าทำอะไรแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าตาของป้าแก่เริ่มเหลือขึ้นเรื่อยๆจนเหลือแต่ตาขาวในตอนนั้นผมก็คิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างป้าอาจจะตายไปจริงๆก็ได้ตอนนั้นเองผมก็นึกถึงหนังที่ผมชอบดูนั่นก็คือเรื่อง Ghostbuster ผมจึงวิ่งไปที่ปลั๊กพัดลมดึงเต้าไฟออกจนสายมันขาดเหลือเพียงสายทองแดงเปลือยๆผมรีบลากสายไฟมาก่อนที่จะจิ้มลงไปที่เท้าป้าซึ่งเท้านั่นก็กำลังชักดิ้นชักงออยู่ในตอนนั้นเองมันก็เหมือนในหนังที่ผมเคยดูเลยไฟทั้งศาลามันก็ติดๆดับๆหลอดนีออนบางหลอดถึงกับแตกดังเพลงป้าแก่ก็ร้องกรี๊ดเหมือนผีในหนังแล้วหมาก็พากันหอนรับเสียงกรี๊ดแกลั่นวัดทำให้คนแถวๆนั้นขนลุกขนชันกันผมเองก็ขนลุกเหมือนกันแต่ถ้าว่าในตอนนั้นผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าผีออกจากตัวป้าหรือยังเพราะว่าผมไม่มีกล่องเอาไว้เก็บวิญญาณแบบในหนังผมเลยกำลังจะเอาสายไฟจิ้มเข้าไปอีกทีแต่ถ้าว่าป้าและญาติๆของแกก็รีบยกมือห้ามผมใหญ่เลยก่อนที่จะพาพวกญาติๆและลูกหลานแกกลับบ้านกันอย่างรวดเร็วพวกแกไม่ถามถึงทองสักคำผีย่าก็ออกไปแล้วตอนไหนไม่รู้หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะผีย่าที่เข้าสิงป้าในวัดวันนั้นก็ได้เพราะว่าหลังจากนั้นงานบวชของผมป้าคนนี้ก็ไม่ยอมมาแม้กระทั่งงานแต่งของผมที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยป้าแกก็ยังไม่ยอมมาร่วมงานผมก็ไม่รู้ว่าแกโมโหอะไรผมทั้งที่ผม
ไล่ผีย่าออกให้แกแท้ๆก็จบไปแล้ว